คะประเภทที่หนึ่งเรามาดูอันนี้สัญลักษณ์คุยอันนั้นรู้จักสัญลักษณ์ก็คืออะไรคะธนูอันนี้สัญลักษณ์ you draw the symbol ให้เรียนว่าสัญลักษณ์ลงไปด้วย you draw the symbol and write the words นะคะสัญลักษณ์คือธนูdo you know อะไรคะ in Englishอะไรจำได้ไหมคะ Do you remember? I'm sorry. I'm sorry. Again, I'm sorry. I'm sorry. เขียนสัญลักษณ์ไปด้วย Write the symbol and write English too. ทุกคนมีสัญลักษณ์นะคะให้รู้ว่านี่สัญลักษณ์เป็นอย่างไรการยิงธนูสัญลักษณ์ธนูพอนักเรียนไปเจอป้ายต่างๆ The symbol. รู้จักนี่มีการแข่งขันอะไรนะอ่านป้ายโอ้ the symbol of the sports สัญลักษณ์ของกีฬานี้มันคืออะไรอ่ะต่อไปสัญลักษณ์ที่สอง do you know ตามนี้คืออะไรคะโอ้ good ก็คือแบดมินตันแบดมินตันถ้าลูกเทนนิสมันจะเป็นลูกอะไรลูกกลมๆนักเรียนดูอันนี้เป็นลูกขนไก่นะเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดอย่างว่าเอ๊ะไม้แบดเราเรียกว่าอะไรเราใช้ในการทำอะไรตีเราใช้ลูกขนไก่อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่ง archery badminton okay you draw the symbol too อย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ไปคุณครูเห็นด้วยนะสัญลักษณ์ง่ายๆนะคะเหมือนตัวก้างปลานั่นเองทำเป็นก้างปลาได้เลยนะคะเราฝึกไว้แม้ระบุรณาการด้วยนะคะโอเค nextAchery, badminton, next. ดูเลยฝึกแล้วอันนี้ตัวอย่างกันนั้น example. Okay, next. สัญลักษณ์ต่อไปทราบไหมคะอะไรคะ wing การวิ่งนั่นเองเราใช้คำว่า race หรือ racing racing ก็ได้ R-A-C-I-N-G การแข่งขันวิ่งหรือ race R-A-C-E racerace and อะไรลูกสามีค่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรลูกโอ้นะคะเราเรียกว่า baseball baseball เห็นไหมคะลูกกลมตีเรามาดูนักเรียนสังเกตดูนะกีฬาแต่ละประเภทใช้อย่างไรใช้ในการตีใช้ในการโยนใช้ hit ใช้ throw ใช้อะไรคะ plinch ใช้ plue ใช้ plush หรือใช้ร่างกายของตัวเองหรือใช้ kick เตะและต่างๆมีหลายอย่างนะคะledge baseball นะ ledge baseball baseball good ดีแล้วค่ะอ่านฝึกอ่านไว้ baseball when you like you choose read toเวลานักเรียนเขียนอ่านไปด้วยเลยลูกนักเรียนจะจำได้ Les and baseball and next กีฬาต่อไปอะไรคะอะไรคะ basketball okay good basketball อันนี้เราใช้แล้ว throw the ball ใช้ throw ใช้ในการกว้างใช่ไหมลูก throw the ball นะเดี๋ยวเราจะจัดประเภทกันว่ากีฬาประเภทนี้ใช้ทำอะไรใช้อย่างไร How to play basketball เล่นบาสเกตบอลอย่างไร Or throw the ball ในการคว้างลูกบอลหรือผลักลูกบอลได้เปล่าลูกผลักส่งไปเพื่อนเลยไหมคะได้โยนไปเพื่อนนั่นเองต่อไป next กีฬาอะไรลูกอะไรลูกแล้วเรียกอะไรคะ beach volleyball ก็คือvolleyball ชายหาดลักษณะเพื่อนบอกว่าคล้าย swimming กันว่ายน้ำดูสิมีเศษทรายอยู่แล้วก็มีลูกบอลอยู่นะแสดงว่าต้องเล่นชายหาดแน่เราเรียกว่า beach volleyball beach volleyball นะฝึกไว้นะคะสัญลักษณ์You can read the symbol. นักเรียนสามารถอ่านสัญลักษณ์เป็น about the sport symbol เกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องกีฬา
beach volleyball ก็คือประกอบด้วยที่ไหนลูก When you play beach volleyball on the beach ก็เล่นที่ไหนลูกเล่นบนชายหาดไม่ใช่ beach volleyball แต่ไปเล่นอยู่บนสนามได้ไหมลูกไม่ได้นะเล่นให้ถูกต้อง beach volleyball it is funny มันสนุกนะกีฬานี้สนุกมากเลยอ่ะโอเค next อะไรลูกเป็นการใช้มือในการ hit อะไรลูกเพื่อนบอกว่า handball อีกคนบอก volleyball ใช่ไหมคะอ่ะมาดูเราเรียกอะไรคะ volleyball volleyball นั่นเอง volleyball เคยเล่นไหมลูกเคยแล้ว you ever play volleyball in your school ในโรงเรียนของนักเรียนสัญลักษณ์ใครรู้อ่ะใช่ไหมใช้มือในการตีลูกบอลนั่นเองนะคะvolleyball next อะไรลูกอันนี้อะไรคะนะคะก็คือ handball นั่นเอง handball นะคะ handball อันนี้เป็นการโยนนะคะโยน handball it is funny สนุกเหมือนการ it's funny game I like to watchvolleyball game คุณครูชอบดูมากเลย volleyball game โอ้โหลุ้นหน้าดูเวลาดูแล้วสนุกนะคะโอเคแล้วนักเรียนล่ะชอบอะไรชอบดูอะไรลูกชอบไหม what sport do you like to watch นักเรียนชอบดูอะไรลูกชอบดูอะไรคะ what sport do you like to watch ครูถาม what sport do you like to watchปามี่ตอบว่าอะไร What sport หมายถึงอะไร Sport หมายถึงอะไรกีฬาชอบดูอะไรบอลฟุตบอลก็เกม I like to watch football game ปามี่บอกว่า She likes to watch football game ชอบดูฟุตบอลนะคะต่อไปอะไรลูกนะคะ Boxing กีฬาชกมวย Boxingแต่ถ้านักมวยภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก boxer ถ้านักบางคนหัวเราะ boxer คุณครูบางคนบอกว่าใช่เป็น the shorts กางเกงขาสั้นของผู้ชายนะคะแต่นักมวยเราเรียกว่า boxer นั่นเองนะคะเพราะนั้นคนที่ชอบใส่กางเกงขาสั้น boxer นะคือเป็นนักมวยนั่นเองใช่ไหมคะ boxing คือการชกมวย boxing นะการชกมวยBOXING จะ boxer 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 นะคะนักมวยนั่นเอง boxer boxing การชกมวยโอเค next อะไรลูกกีฬาอะไรทราบไหมคะทำอะไรแบบนี้ลูกฟันดาบเคยเห็นไหมเคยดูจากไหนลูกจากโทรทัศน์ดูรายการเกมอะไรซีเกมเคยดูไหมดูโอลิมปิกเกมเคยไหมคะเคยนะคะเราเรียกว่ากีฬาอะไรลูกกีฬาฟันดาบนั่นเองภาษาอังกฤษเรียกว่า fencing again repeat after me fencing good f e n c i n g fencing กีฬาฟันดาบให้รู้จักนะเดี๋ยวรู้จักเราไปดูแล้วได้บอกคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้นี่คืออะไรThese are fencing game นี่คือกีฬาฟันดาบนะเนี่ยหลายคู่เหลือเกินก็กำลังสนุกสนานกันนะคะดูยากเหมือนกันดูยากไหมลูกดูยากใครดูเป็นบ้างดูเป็นไหมคะชนะอย่างไรเขานับแต้มใช่ไหมลูกก็นับโดนฝ่ายตรงข้ามเขาก็นับแล้วใช่ไหมคะ fencing boxing again boxing fencingGood โอเคกีฬาชกมวยแล้วก็กีฬาฟันดาบนะต่อไปนักเรียนรู้จักกีฬาเหล่านี้นะคะ boxing and fencing
Sometimes I ever watch television about fencing game. บางครั้งคุณครูอาจจะเคยดูใช่ไหมคะดูทางทีวีนะ SEA Game and Olympic Game นะแล้วก็ครูว่ามันดูยากนะคะดูยากแต่คุณครูชอบดูอะไรด้วยลูกการแข่งขันอะไรลูกไทยบ็อกซิ่งก็คือการชกมวยอะไรลูกของคนไทยชกมวยไทยคือไทยบ็อกซิ่ง I like to watch Thai boxing tooแล้ว do you like to watch Thai boxing too? นักเรียนเคยได้ยินไหมลูกเคยดูไหม do you like yes or no yes, yes. นักเรียนก็ชอบด้วยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปมาดูต่อไปอะไรลูกคะนี่คืออะไรลูกปั่นจักรยานโอ้การปั่นจักรยานนั่นเองนะคะปั่นจักรยานใช่ไหม cycling ใช่ไหมลูกโอ้จักรยานมีหลายประเภทไหมลูกอันนี้ก็เรียกอะไรลูกอะไรลูกคันมาเล็กๆก็เรียกว่าอะไรบีอะไรอ่ะย่อๆบีอะไร BM จักรยานอะไรลูก BMX good ต่อไปจักรยานอันนี้ลูกขึ้นและจักรยานอะไรคะเสือภูเขาขึ้นข้างบนและเสือภูเขาใช่ไหมคะทำไมถึงเรียกเสือภูเขาลูกเพราะมันวิ่งขึ้นในทางโอ้ขึ้นที่สูงเลยทางมันวิบากมากเลยใช่ไหมลูกโอ้ต่อละอีกประเภทเนี่ยลูกอะไรลูกแข่งจักรยานตามท้องถนนเลยใช่ไหมล่ะทางท้องถนนเลยเรียบไปเลยอันแรกนี้เป็นวิบากคันเล็กๆและ BMX อันที่สองเป็นอะไรลูกเสือภูเขาอันที่สามตามถนนสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า cycling cycling คือการขี่จักรยานหรือการแข่งขันปั่นจักรยานนั่นเองครูดูประเภทให้นักเรียนรู้จักเนี่ย BMX นะคะอีกหนึ่งประเภทก็คือ mountain อีกหนึ่งประเภทคือ road mountain bike หรืออะไรคะ road นะคะBMX cycling mountain bike cycling road cycling เห็นไหมคะเวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็เขียนเป็นอะไรลูก BMX cycling mountain bike cycling road cycling เขียนแบบนี้ด้วยนะคะเขียนมาด้วยว่าเป็นอย่างไรเขียนว่า cycling แล้วก็แบ่งเป็น3ประเภทBMX cycling mountain bike cycling road cycling เดี๋ยวคุณครูตรวจต้องตรวจถูกนะเขียนแบ่งให้คุณครูเป็น3ประเภทมีคำว่า cycling อยู่ข้างหลังด้วยไปอยู่คำว่า road คำเดียวคุณครูไม่เข้าใจความหมายคืออะไรนั่นเองก็ต้องบอกว่า road cycling บอกคุณครูว่า mountain bike cycling BMX cyclingYesterday in the other classroom, do you like to watch? Do you like to play? นักเรียนเล่นเป็นไหมลูกเป็นไหมลูกขี่จักรยานเป็นไหมลูกโอ้ do you ride the bicycle? ครูถาม do you ride R I D E ride ไม่ใช่ like ride R I D E do you ride the bicycle? นักเรียนปั่นจักรยานเป็นไหมตอบ oh yes I like เป็นนายใครปั่นไม่เป็นมีไหมลูกโอ้เดี๋ยวนี้นั่นเนี่ยเป็นอะไรแล้วมอเตอร์ไซเคิลใช่ไหมโอ้ระดับและมอเตอร์แล้วอะวดาบอกไม่เป็นเหรอลูกเหรอเป็นวดาบอกเป็นค่ะอ่ะต่อไปอะไรลูกคะยิมนาสติกยิมนาสติกกีฬายิมนาสติกโอ้อันนี้ก็มีหลายประเภทนะคะยิมนาสติกยิมนาสติกก็มีลีลายิมนาสติกใช่ไหมคะมีกีฬาแล้วหลักลักษณะใช้อะไรลูกใช้อุปกรณ์ต่างๆนะ some drinks when you racing เวลาแข่งขันต่างๆมีอุปกรณ์มากมายนะคะ
ป็นกีฬาที่บอกถึงความกล้าหาญแข็งแรงใช่ไหมลูก brave he is brave he is strong เขาต้องแข็งแรงเขาต้องกล้าหาญนะต้องแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงเล่นได้ไหมลูกกีฬานี้ไม่ได้เลยนะคะgymnastic cymgym gym คือโรงยิมนั่นเองถ้าเล่นในโรงยิมใช่ไหม gymnastic gymnasticโอเค you draw the symbol too อย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ไปด้วยนะคะเอ๊ะนักเรียนทราบไหมกีฬานี้คืออะไรทราบไหมคะขี่ม้ากีฬาขี่ม้านั่นเองกีฬาขี่ม้านะเป็นสัญลักษณ์กับลูกเป็นสัญลักษณ์นะเพื่อนถามว่าม้าอยู่ไหนก็เนี่ยเป็นหัวม้าไม่ลูกสัญลักษณ์นี่เห็นไหมลูกนี่นี่นี่คือคนขี่นะคะบางคนยังดูไม่ออกเห็นไหมคะyou should read the symbol นั่นเลยต้องอ่านสัญลักษณ์ให้เป็นด้วยนะคะเราเรียกว่ากีฬาขี่ม้า equestrian equestrian again equestrian 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 ก็คือกีฬาขี่ม้านั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนได้รู้จักกีฬาหลายประเภททีนี้ดูทีวีเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้และอ่านในนิตยสารรู้แล้วนี่คือกีฬาอะไรถ้าเขาไม่มีภาพให้นักเรียนดูนักเรียนสามารถรู้เลยว่า equestrian ก็คือกีฬาขี่ม้า equestrian นะคะนักศิรดาบอกว่าไหนม้าแล้วคะคุณครูนะคุณครูเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าขนม้าตรงหัวนะหัวม้านั่นเองสังเกตดูนะคะต่อไป next กีฬาประเภทต่อไปอะไรลูกแข่งเรือกีฬาแข่งเรือนั่นเองเห็นไหมกีฬาแข่งเรือเราเรียกว่า sailingGood sailing คือกีฬาแข่งเรือกีฬาพายเรือแข่งเรือนั่นเองนะเพราะฉะนั้น The Kings of Thailand ride sailing นะพระมหากษัตริย์ของไทยเรานี้ชอบอะไรลูกชอบแข่งเรือนะชอบกีฬาเพศนี้มากเลย sailing นะอีกประเภทหนึ่งอะไรลูกทราบไหมคะกีฬายิงปืนอันนี้เป็นกีฬานะลูกเป็นกีฬานะคะโอ้ต้องยิงให้ตรงเป้าที่เขากำหนดให้เลยเป็นกีฬานะyou study English you can draw the picture you can draw the symbol oh you good student นักเรียนต้องเป็นนักเรียนที่เก่งมากเลยวาดภาพก็เป็นเรียนภาษาอังกฤษเห็นไหมคะเราเรียกว่า shootingShooting shooting again shooting shooting sailing sailing shooting shooting good okay นะนี่คือประเภทกีฬานะคะเรามาดูนะคะสัญลักษณ์ไม่ยากเหมือนก้างป่าลูกนะคะเหมือนไม้ขีดใช่ไหมลูกนักเรียนก็พยายามฝึกไว้อ่ะโอเค nextต่อไปอะไรลูกswimming คือกีฬาว่ายน้ำนัทศิรดาดูออกไหมลูกออกนะนี่เป็นคลื่นน้ำนะลูกนะเราเรียกว่า swimming swim swimming เติม mi ตัวหนึ่ง swimming คือกีฬาการว่ายน้ำนั่นเอง I like swimming ฉันชอบว่ายน้ำนะคะI don't ride swimming. I can ride swimming. ฉันว่ายน้ำไม่เป็น I can swimming. ฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้นั่นเอง I can swim. ต่อไปกีฬาอะไรลูกยกน้ำหนักโอ้โหเพื่อนบอกว่ากีฬายกน้ำหนักโอ้นะคะเขาต้องมีร่างกายที่ไม่ลูกแข็งแรงมาก He's strong. He they are the strongest. ต้องแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเราเรียกว่า weightliftingAgain with lifting with lifting ก็คือกีฬายก
น้ำหนักนั่นเองลิฟต์แปลว่ายกเวทแปลว่าน้ำหนักนั่นเองตรงตัวเลยลูกเวทลิฟติ้งเวทลิฟติ้งก็คือกีฬายกน้ำหนักเห็นไหมเขาจะต้องสั่งแรงที่สุดเลย he is the strongest she is the strongest too นะคะ they are the strongestthe strongest ก็คือกีฬายกน้ำหนักนะคะไม่ยากเลยอ่ะมาดูกีฬาประเภทต่อไปอะไรลูกอะไรคะพิงปองหรือ table tennis นั่นเอง table tennis นะคะ table tennis หรือพิงปองนะคะหรืออีกประเภทหนึ่งอะไรลูกรู้ไหมซะรู้ไหมคะนักเรียนเทควันโด good นะคะกีฬาเทควันโดนะคะเทควันโดนั่นเองนะคะเหลืออีก2ประเภทที่นักเรียนต้องรู้จักประเภทนี้อาจจะยากหน่อยนะคะนี่อาจจะโอ้ไม่เคยเห็นค่ะประเภทนี้นะคะเทเบิลเทนนิสเทควันโด T A Eเทคอน K W O N คอนโด D O เทคอนโดนะคะต่อไปมาดูกีฬาอีกประเภทหนึ่งเป็นกีฬาที่นักเรียนต้องรู้จักอีกประเภทหนึ่งเวลานักเรียนดูกีฬานักเรียนจะได้รู้นะคะอ่ะมาดูกีฬาประเภทนี้นักเรียนทราบไหมคืออะไรเล่นในน้ำเหมือนกันเล่นมันมีอะไรลูกมันมีลูกด้วยนะคะเราเรียกว่าทราบไหมคะเราเรียกว่าวอเตอร์โปโลวอเตอร์โปโลคือลักษณะกีฬาโปโลน้ำหรือกีฬาตีครีนั่นเองเราเรียกว่าตีครีก็ได้วอเตอร์โปโลวอเตอร์โปโลกีฬาโปโลน้ำนั่นเองแล้วนะสุดท้ายทราบไหมคืออะไรโอ้สุดท้ายอะไรคะอ่ะดูภาพนี้ก็ได้อะไรลูกมวยปล้ำเราเรียกว่าเวสต์ริงพร้อมกันค่ะเวสต์ริงเวสต์ริงเวสต์ริงอ้าวละค่ะเอากีฬาเหล่านี้ไปตอบคำถามในข้อแรกของนักเรียนได้ว่านักเรียนชอบถึงนักเรียนเล่นไม่เป็นแต่นักเรียนชอบได้ไหมลูกได้ you can play but I write you can play but you writeคุณไม่ชอบคุณเล่นไม่เป็นแต่คุณชอบ You can watch television คุณสามารถดูทางทีวีได้นะคะ You read newspaper news นะดูอ่านสื่อพิมพ์ดูข่าวต่างๆได้โอเควันนี้มาเรียนรู้อะไรบ้างแล้วลูกเรียนรู้อะไรคะเรียนรู้อะไรคะเรียนรู้เรื่อง The Clyde of Sport Do you likeDo you play? Do you watch? นักเรียนชอบดูชอบอ่านหรือชอบเล่นไหมอย่างไรเดี๋ยวคราวหน้าเรามาซักถามกันเรื่องประโยคนี้นะคะโอเค it's time to go now and I say goodbye see you tomorrow